ันมาคบูชานี้ผมไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปคืองานแซยิดของคุณประกิตอภิสันธนรักษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้และผมได้เล่าถึงประวัติการทำงานของคุณประกิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทประกิต and associate จนเป็นบริษัทใหญ่โตประกิต NFCB หรือประกิตโฮลดิ้งขึ้นมาในตอนหลังคุณประกิตนั้น เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองผมจะเรียกว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนมาแต่ดีเองไม่เกี่ยวข้องกับมาแต่เดอีนะฮะมาแต่ดีเองนี่หมายความว่าดีด้วยตัวเองขวนขวายเองเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กนั้นลำบากเหลือเกินต้องบากบั่นทุกสิ่งทุกอย่างชีวประวัติของคุณประกิตตั้งแต่เล็กจนโตนั้นควรจะเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตควรจะศึกษาและก็ให้ทำตัวตามแบบที่คุณประกิตได้ยึดมั่นมาโดยตลอดคือความซื่อสัตย์ความกตัญญูและหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความรู้ความสามารถและก็จากประสบการณ์ทั้งหลายจะทำให้ทันคนไม่ใช่ทำอะไรด้วยอารมณ์นั่นก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของคุณประกิตที่เพิ่งจะมาจัดงานวันเกิดครั้งแรกในชีวิตเมื่ออายุครบ60ปีในวันงานนั้นผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วว่ามีผู้มาร่วมในงานมากมายจนต้องแซวกันบอกทีหลังจัดที่สนามหลวงเป็นยังไงบางคนมาแล้วบอกว่าเหมือนจะมีงานเชวชวนชิมซ้ำสองวันเลยคือในวันศุกร์ที่18มีการสังสรรค์สมาชิกเชวชวนชิมที่ได้รับการแนะนำครบ39ปีที่โรงแรมรอยัลริเวอร์พอมาถึงวันอาทิตย์ที่20ร้านอาหารเชลชวนชิมหลายต่อหลายร้านก็ได้มาออก ก็ได้มาออกร้านในงานแซยิดของคุณประกิตที่สำนักงานประกิต NFCB ซอย62เป็นงานกลางแจ้งครับผมได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไปเต็มที่ใส่หมวกแต่ปรากฏว่าในคืนวันนั้นอากาศอบอ้าวซะเหลือเกินประกอบกับอยู่ใกล้ทางด่วนบรรดาฝุ่นละอองจากรถที่สัญจรไปมานั้นมันเป็นของแสลงสำหรับผมแต่อย่างไรก็ตามก็ผลพวงที่ได้รับนั้นก็ ทำให้ผมต้องลำบากมาจนถึงวันนี้เริ่มตั้งแต่โดนซิก้าในร้านอาหารอิตาเลียนที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นของแสลงอย่างยิ่งต่อมาก็มาในงานที่จะต้องมีผู้คนมากมายแต่ที่รอยัลริเวอร์นั้นห้องพานุรังสีของเขานั้นการถ่ายเทอากาศดีครับก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังมีอาการของภูมิแพ้กระเซ็นกระสายมาอยู่เรื่อยๆผมก็รำคาญตัวเองเหลือเกินพออากาศเปลี่ยนแปลงอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างเมื่อคืนนี้ผ
ผมไปที่หมู่บ้านสัมมากรโดยผู้ที่รักใคร่ชอบพอกันเชิญให้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชื่อว่าดูเหมือนจะเรือนรถหรือไงนี่แหละนะครับบอกว่าที่นี่อร่อยเพราะว่าผู้ที่ควบคุมในเรื่องการปรุงอาหารตลอดจนเป็นเจ้าของเป็นผู้ที่มาจากตระกูลใหญ่ ที่มีบริวารในบ้านมากมายผมได้ฟังแล้วก็งั้นๆแหละเพราะว่าคนที่บอกมานั้นไม่เข้าใจว่าตระกูลใหญ่ที่ว่าบ้านใหญ่ที่ว่านั้นมาจากไหนต่อเมื่อไปถึงหมู่บ้านสัมมากรแล้วถึงได้รู้ว่าร้านอาหารนี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นลูกสาวของคุณสรสันแพ่งสภาเพื่อนอาวุโสของผมที่ใช้นามปากกาว่าทอผู้เฒ่าเรามีการติดต่อกันอยู่โดยตลอดเพราะว่านามสกุลแพ่งสภานี้สมเด็จปู่ของผมเป็นผู้ประทานให้คือท่านเป็นผู้รักษาศาลแพ่งเป็นแพ่งแต่ก่อนนี้ศาลแพ่งแพ่งสุภาวดีก็ตัดตอนมาเป็นแพ่งสภาเพราะราชทินนามนั้นดูเหมือนจะแปลว่าแพ่งสุภาวดีอย่างนี้นะครับแล้วก็มารดาของเจ้าของดูเหมือนจะชื่อหมูเนี่ยนะครับเป็นลูกของเจ้าคุณวิบูลอายุรเวทตระกูลธรรมสรสที่อยู่ริมคลองแสนแสบเชิงสะพานหัวช้างเยื้องกับวังสัพทุมที่บ้านเจ้าคุณวิบูลกับวังสัพทุมนั้นไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะผมพี่เลี้ยงของผมคนหนึ่งก็เคยเลี้ยงลูกเจ้าคุณวิบุญอายุรเวทมาคือเติมสิริธรรมสรสซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมารดาของคุณหมูนั้นก็คือคุณจินตนาธรรมสรสซึ่งเป็นดาวเด่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ50ปีที่แล้วพี่จินนั้นเป็นคนที่สวยไม่สางจนกระทั่งบัดนี้อายุ70กว่าแล้วแก่กว่าผม 4-5 ปีก็ยังสวยพูดก็พูดนะครับลูกสู้ไม่ได้ครับยังสวยสู้ไม่ได้นั่นก็เป็นคนเก่าแก่ที่ได้มาพบกันเหมือนกับร้านคอฟฟี่บีนคอฟฟี่บีนมั้งที่อยู่ในซอยดูเหมือนจะเจริญใจหรือไรเนี่ยนะครับนั่นก็เหมือนกันเป็นเชื้อสายจากวังสัพทุมที่คุ้นเคยกันดีร้านนี้ก็เหมือนกันเป็นเชื้อสายก่อทางบ้านของเจ้าคุณวิบูลอายุรเวทซึ่งถ้าท่านรู้จักคุณหมอสมภัทรธรรมสรสก็คงจะเคยได้ยินชื่อท่านเป็นนักกีฬาลูกชายที่ชื่อเล่นชื่อเดียวกับผมคือหมึกก็จบสถาปนิกจากจุฬานั่นก็เป็นนักกีฬาเหมือนกับพ่อเหมือนกันนี่ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าไปเจอโดยบังเอิญเลยผมไปรับประทานอาหารคือรสชาติตามแบบเก่าก็รู้สึกมีความยินดีว่ายังมีผู้ซึ่งรู้จักอาหารไทยตามตำรับดั้งเดิมอยู่แห่งหนึ่งคือร้านที่ชื่อว่าเรือนรสถ้าผมผิดพลาดอะไรไปในเรื่องชื่อเนี่ยนะครับต้องขอประทานอภัยร้านนี้อาหารเ
็นอาหารไทยที่ใช้การได้มีจำพวกหลนอย่างเช่นหลนเต้าเจี้ยวซึ่งหารับประทานลำบากที่นี่ก็ทำได้อร่อยตามตำรับเดิมและที่สำคัญก็คือว่า ไม่ได้บ้าในเรื่องความหวานเพราะว่าพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ร้านนี้เขาเข้าใจว่าอาหารไทยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่หวานไปซะทุกอย่างจะมีบางอย่างเท่านั้นที่หวานอย่างเช่นหมูหวานถ้าไม่ใช่หมูไม่ใช่มีความหวานก็ต้องเรียกว่าหมูต้มเค็มจริงไหมครับคือเขารู้ว่ารสชาติของอาหารแต่ละอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างไรก็ทำให้ผมได้พบที่สำหรับรับประทานอีกแห่งหนึ่งแต่หมู่บ้านสัมมากรที่ผมควรจะเรียกว่าเมืองสัมมากรมันไกลเหลือเกินครับเป็นหมู่บ้านใหญ่มากมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางการจะไปถึงนั้นจะต้องขึ้นทางด่วนไปแล้วก็มีทางด่วนที่เก็บ25บาทที่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าจะเอาเปรียบมากเกินไปทางขนาดแค่แล้วเรา 2-3 กิโลนะเก็บตั้ง25บาทเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมใจกันลงข้างล่างไม่ขึ้นข้างบนนั่นก็เป็นการคิดเงินตามต้นทุนว่าควรจะเก็บเท่านั้นเท่านี้ถึงจะ break even ได้ถึงจะคุ้มทุนแต่อันที่จริงถ้าเราดูตามความเป็นจริงแล้วลดลงมาสัก15บาท10บาทผมว่าจะทำให้มีคนใช้ทางด่วนนี้มากเหลือเกินเมื่อใช้มากมันก็จะคุ้มทุนไปเองครับอย่าไปเชื่อสถิติไอ้เชื่อสถิติเนี่ยมันเป็นในโปรเจกต์เท่านั้นเองแต่พอเวลาถึงความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้ก็ฝากเอาไว้หน่อยนึงแต่ผมน่ะยินดีเสีย25บาททำให้เราย่นเวลาในการไปสัมมากรได้เป็นอย่างมากขาไปนั้นก็มีรถติดกันพอสมควรทำให้ใช้เวลาร่วมชั่วโมงกว่าจะถึงแต่ขากลับเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเพราะเป็นเวลา3ทุ่มสะดวกมากจนกระทั่งมาถึงบ้านผมแค่3ทุ่มเท่านั้นเองนี่ก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่ไปพบมาแต่บังเอิญเมื่อคืนนี้ร้อนมากเราหนีร้อนเข้าไปพึ่งเย็น แต่ห้องอาหารที่เราเข้าไปนั้นการถ่ายเทอากาศตลอดจนเครื่องปรับอากาศนั้นไม่สามารถที่จะทำความเย็นให้ได้เพราะว่ามีคนนั่งกันเต็มแต่ทุกๆคนน่ารักไม่มีใครสูบบุหรี่เลยเขาแยกส่วนสูบบุหรี่กับส่วนไม่สูบบุหรี่ต่างหากกันเลยเป็นคนละห้องคนละส่วนนี่ก็เป็นความดีอีกอย่างหนึ่งของร้านเรือนรถถ้าได้แก้ไขเรื่องการถ่ายเทอากาศให้มีความเย็นสบายไม่อับผมก็คงจะไม่เดือดร้อนซึ่งต้องการเวลาต้องใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงถึงจะมีซุ้มมีเสียงมาคุยกับท่านผู้ฟังได้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับฤดูร้อนเข้ามาแล้วนะครับร้อนแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าลมเปลี่ยนทิศจากลมเหนือเป็นลมใต้แล้วปีนี้ก็นับว่ามีหน้าหนาวอันยาวนานมาเป็นระลอกระลอกทำให้คนที่อยู่ในกรุงเทพได้สัมผัสกับความหนาวหลังจากที่ลักกะปิดลักกะเปิดมาเป็นเวลานานปี ปีนี้หนาวสมใจทางด้านทางเมืองเหนือก็หนาวยาอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวนะครับที่เมืองนอกเมืองนานั้นนับว่า
เป็นปีที่หนาวมากเป็นประวัติการทั้งที่เขามีฤดูหนาวเป็นประจำอยู่แล้วเข้าใจว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หิมะเริ่มละลายและนกที่เก็บตัวอยู่ตลอดฤดูหนาวได้ออกมาจับคู่กันในปีนี้เข้าใจว่าวันที่นกออกมาจากจำศีลมาจับคู่กันเนี่ยจะต้องล่าช้าออกไปเพราะว่ายังหนาวนานอยู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งตามปกติจะเริ่มต้นเดือนเมษายนในปีนี้อาจจะช้าลงผู้ที่ไปยุโรปกลับมาบอกผมบอกว่าหิมะยังไม่ละลายเลยบางแห่งยังมีพายุหิมะด้วยซ้ำไปก็เป็นอันที่แน่นอนเหลือเกินว่าฤดูสปริงหรือฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้ดอกไร่ที่จะผลิบานอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์ดอกทิวลิปจะพร้อมใจกันชูช่ออรชรในเดือนเมษายนต้นเดือนก็คงจะล่าช้าไปสวนดอกไม้คอคเคนฮอฟปีนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะเปิดตามกำหนดหรือไม่ถ้ามันยังหนาวอยู่ดอกทิวลิปก็จะไม่บานและก็ดอกเดฟฟอดิลซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติก็จะไม่บานคงจะทำให้ฤดูสปริงปีนี้ล่าช้าออกไปนะครับสำหรับในเมืองไทยเรานั้นไม่ต้องห่วงครับร้อนแล้วจ้ะต้องบอกอย่างนี้เด็กก็กำลังสอบและสิ้นเดือนนี้ก็ปิดเทอมกันแล้วนะครับท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเล่าเรียนผู้ที่มีฐานะก็จะนิยมในการส่งบุตรหลานไปเข้าซัมเมอร์คอร์สที่เมืองนอกในตอนหยุดเทอมใหญ่ทางบ้านเราแต่ทางยุโรปนั้นยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่แต่ก็เรียกว่าซัมเมอร์คอร์สเป็นซัมเมอร์ของทางเมืองไทยแต่อากาศยังหนาวอยู่ในยุโรปก็นิยมส่งกันไปอย่างบริษัท Regency Travel ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดซัมเมอร์คอร์สก็จะส่งบุตรหลานไปตามโรงเรียนหลายต่อหลายแห่งโดยแต่ก่อนนั้นเริ่มต้นใกล้ๆที่สิงคโปร์ก่อนเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายถูกสิงคโปร์นี่แค่เอื้อมนี้เองบิน2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วเด็กก็จะได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกลิ้นแต่ในตอนหลังในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูก็นิยมส่งบุตรหลานไปซัมเมอร์คอร์สไกลเข้าทุกทีจนกระทั่งไปที่นู่นนะครับ ไปอเมริกาไปยุโรปแต่เดี๋ยวนี้มีแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือนิวซีแลนด์ถึงแม้จะมีระยะทางห่างจากบ้านเราไกลพอๆกับทวีปยุโรปแต่สภาพแวดล้อมของนิวซีแลนด์นั้นดีมากภาษาก็ดีมีคนพูดกันว่าถ้าไปถึงนิวซีแลนด์ที่มีพลเมืองแค่4ล้านกว่าแต่มีแกะ40กว่าล้านเนี่ยเหมือนกับเมืองอังกฤษเมื่อย้อนหลังไปประมาณ50ปี เพราะว่าผู้คนจะพูดกันด้วยสำเนียงอังกฤษที่แท้จริงเพราะผู้ที่ไปลงหลักปักฐานที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับ
เป็นผู้ที่หอบเงินหอบทองมาตั้งถิ่นฐานที่นิวซีแลนด์จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่สะอาดสะอาดจริงๆถึงแม้ว่าจะมีเนื้อที่มากมีผู้คนน้อยเขาก็มีสินค้าออกคือผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์มาจากพวกนมเนยเนยแข็งโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแกะหรือเป็นเนื้อวัวเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก จนกระทั่งสายการบินต่างๆต้องระบุมาว่าต้องใช้เนื้อจากนิวซีแลนด์ผู้ที่นิยมส่งบุตรหลานไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็จะไปได้สิ่งแวดล้อมที่ดีอบายมุข มีน้อยเพราะว่าไม่มีบาร์ไม่มี RCA อะไรพวกนี้แต่มันก็เหงาหน่อยถ้าไปเข้าซัมเมอร์คอร์สประมาณสัก1เดือนเนี่ยเด็กจะมีความมั่นใจในตัวเองในการใช้ภาษาตลอดจนได้พบได้เห็นสิ่งที่ดีกลับมาเมืองไทยก็จะเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตที่ไม่ได้หลงละเมอฟุ้งเฟ้อไปกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งมีตะบันทอนอนาคตนี่ก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งนะครับทีนี้ในเมืองไทยเขาก็จัดซัมเมอร์คอร์สเหมือนกันครับซัมเมอร์คอร์สในเมืองไทยนั้นจะไปจับกัน ทางเหนือเหนือหรือในภูมิประเทศที่มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน1,000 ฟุตอากาศถึงจะร้อนในตอนกลางวันถ้าเราไม่ออกไปอยู่กลางแดดก็คงจะไม่เดือดร้อนแต่พอตกค่ำพอพระอาทิตย์ลับดอยลงไปความเย็นก็จะโรยตัวลงมาจะทำให้เกิดความสบายจึงนิยมการไปจัดซัมเมอร์คอร์สกันทางเหนือตามสถานที่ซึ่งมีพื้นที่อยู่สูงเกิน1,000 ฟุตขึ้นมาผมมีสถานที่ที่เขาไม่จัดกันนะฮะเพราะว่าไม่ใช่รีสอร์ทแต่เป็นสถานที่ของราชการที่มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึงเกิน 2,000 ฟุตหลายแห่งทางภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่ถือว่าร้อนที่สุดนั้นนะถ้าขึ้นไปอยู่บนที่สูงอย่างนี้แล้วก็จะมีอากาศเย็นสบายตลอดแต่ก็เป็นสถานที่ราชการที่เปิดโอกาสให้เข้ามาพักได้มาพักร้อนได้มาตากอากาศภูเขาในฤดูร้อนได้ที่ผมว่านี้ก็คือเขื่อนจุฬาภรณ์ซึ่งผมได้ไปเมื่อตอนยังอยู่ในฤดูหนาวได้ไปสัมผัสกับความหนาวสมใจในช่วงนั้นก็เป็นตอนปลายหนาวแล้วลมหนาวก็จางลงไปเพราะว่ากระแสลมหนาวจากเมืองจีนนี่อ่อนกำลังก็ทำให้มีอากาศสบายถ้าไปอยู่กลางแดดเช่นอยู่ในสนามกอล์ฟเขื่อนจุฬาภรณ์นั้นจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่เวลาจะเล่นกอล์ฟเดินไปก็เพียงแค่เหงื่อซึมไม่ถึงกับร้อนรุ่มจนเกินไปถ้ายิ่งเป็นหน้าหนาวที่บนนั้นจะมีหมอกมาก
บนกรีนบางกรีนจะอยู่สูงแล้วก็มีหมอกมาปกคลุมอยู่เขาว่ากันว่าเวลาเราจะพัดลูกลงหลุมต้องรอให้เมฆผ่านซะก่อนถึงจะเห็นหลุมที่เราจะพัดลูกกอล์ฟลงว่ากันถึงขนาดนี้นะครับทีนี้มาว่ากันถึงหน้าร้อนทำไมผมบอกว่าขอให้ไปทางด้านอีสานบ้างไปทางเขื่อนจุฬาภรณ์ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่ได้ส่งบุตรหลานเข้าซัมเมอร์คอร์สพาเขาไปเที่ยวตากอากาศว่าอย่างนี้เถอะนะครับแทนที่จะลงไปทะเลทะเลนั้นกลางวันร้อนเหลือเกินตอนเย็นถ้ามีลมทะเลก็จะสบายบางคนชอบอากาศที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงมากอย่างเช่นขึ้นไปอยู่ตามพื้นที่สูงสูงบนเขาที่เขื่อนจุฬาภรณ์นั้นมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่เรียกกันว่าเป็นเขื่อนน้ำพรม ที่ตรงนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 ฟุตแล้วก็อ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ตอนบนจะมีระดับต่างกับตีนเขาที่อยู่ทางอ่างเก็บน้ำทางตีนเขาเนี่ยนะครับมีระดับแตกต่างกันถึง370กว่าเมตรหรือไงอย่างเงี้ยฮะหรือ371เมตรทำให้น้ำที่ส่งจากท่อลงไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่มีกำลังแรงและก็ใช้น้ำไม่มากเป็นลักษณะของไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งถ้ายิ่งมีระดับแตกต่างกันเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีมากขึ้นที่ตรงนั้นเหมาะอย่างยิ่งครับบริเวณอ่างเก็บน้ำนั้นมีบ้านพักซึ่งสร้างเอาไว้มีพระตำหนักที่ยังรักษาเอาไว้สำหรับเป็นที่ประทับเวลาเสด็จมาทรงงานนอกนั้นก็มีบ้านพักเรียงรายกันไปแล้วก็เปิดให้ผู้ที่จะเข้ามาพักจองผ่านยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางกรวยร้อนนี้ผมว่าท่านลองไปเขื่อนจุฬาภรณ์ดูสิครับมีที่เที่ยวเยอะแยะอย่างเช่นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ประมาณราวๆสักดูเหมือนจะ10กว่ากิโลมีสัตว์หลายชนิดที่นำเอามาเลี้ยงไว้อย่างเช่นกวางพวกกวางพวกเก้งพวกหมีเลี้ยงไว้อย่างถูกต้องแล้วที่ดีก็คือว่าที่นั่นมีไก่ฟ้าหลายชนิดซึ่งเป็นไก่ฟ้าที่เป็นสัตว์สงวนเขาเลี้ยงแล้วเพาะพันธุ์อยู่ที่นั่นเป็นกิจลักษณะเลยทีเดียวไก่ฟ้านี่งดงามยังไงเนี่ยนะครับในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าทันมาทิเบตยังบอกไก่ฟ้าหน้างามลายเหมือนดาวรายพลายเพลิดเพลาเนี่ยนะครับยังบอกไว้เลยว่าไก่ฟ้านี่สวยงามมากท่านก็จะหาดูได้ถ้าท่านไม่เคยเห็น ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงนี่แหละครับนอกจากนั้นถ้าท่านไปเดินทางไปเขื่อนจุฬาภรณ์โดยทางรถยนต์ท่านก็จะไม่เข้าขอนแก่น
แต่ท่านจะเข้าจังหวัดชัยภูมิแต่ถ้าท่านขึ้นเครื่องบินท่านต้องมาลงที่ขอนแก่นแล้วต่อรถอีกครั้งที่ขอนแก่นนี้ก็เช่นเดียวกันมีโรงแรมที่น่าพักคือโรงแรมโซฟิเทลผมไปพักมาแล้วครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยที่ตรงนั้นเราอาจจะไปเที่ยวกาฬสินธุ์ไปเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์เพื่อจะได้ไปดูรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งปรากฏเป็นฟอสซิลทำให้การค้นพบไดโนเสาร์นั้นทำให้เราได้รู้ว่าไดโนเสาร์ก็เคยคลาคล่ำอยู่ในดินแดนที่เป็นเมืองไทยนี้เหมือนกันถ้าจะพาบุตรหลานไปเที่ยวถ้าจะไปได้เห็นฟอสซิลไดโนเสาร์จริงๆแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุตรหลานในด้านการตากอากาศในฤดูร้อนนี้ด้วยนะครับท่านคงเห็นแล้วนะครับเพราะผมได้ไปถ่ายทำในรายการครอบจักรวาลเรื่องเขื่อนจุฬาภรณ์มาแล้วก็อยากจะเขียนลง Sunday Special ให้ท่านได้รู้ว่าเขื่อนจุฬาภรณ์นั้นน่าไปเยือนในฤดูร้อนนี้หรือไม่ครับสวัสดีครับ